Mehdi, Malaysia versus India, second leg group. The Malaysian from India.พี่ปับพรนี่เรียนอยู่ที่ชลบุรีนะแต่ว่าเป็นตัวจากบุรีรัมย์ก็เป็นตัวเสิร์ฟดาวรุ่งที่อายุน้อยอีกคนหนึ่งของทีมตัวจากของไทยยอมโยนให้พี่ปับพรเสิร์ฟโอ้โหยุ่งมันมีไซส์นะฮะมีไซโป้งแล้วก็ม้วนหนีตัวของคิมดองฮีด้วยลูกนี้ก็เกือบจะลอยข้ามไปแดนไทยฮะเกี่ยวถูกลูกก็จริงแต่ว่ามันก็ออกข้างนิพาพรเสิร์ฟเสิร์ฟไปที่ริมจูอ่ะยังเอากลับมาได้ครับแต่ขึ้นมาเหยียบเพื่อนเล็กลูกนี้พลาดครับคิมอีซูเป็นแต้มของทีมชาติไทยนำไป5-3ฮะสิบสามสิบสองเอาสิบสี่สิบสองขอทานโอ้ไม่เสิร์ฟดีครับคิมดองฮียกเท้าขึ้นมารับไม่ถนัดเท่าไหร่ลูกโดนหน้าแข้งฮะครับจบเกมเสิร์ฟของทีมไทยนำอยู่3แต้มแบบนี้ก็ถือว่าได้เปรียบเกาหลีใต้ครับจะเสิร์ฟเอาแค่ข้ามหรือเปล่าซื้อบล็อกพยอมเอาอ่าครับเสิร์ฟแย่ถือว่าเสิร์ฟดีฮะลูกมันพุ่งแบบชนิดที่รับไม่ง่ายฮะลูกมันสูงพอสมควรเหมือนกันกลับมาเป็นทีมไทยเสิร์ฟครับโดยวิภาพรนี่หยิบช่วงการดิวคู่การในการ25คะแนนนั้นแพ้ชนะกันต้องผ่านกัน2แต้มจะเป็นคะแนนสุดท้ายคะแนนที่25ready 20นิพาพรเสิร์ฟเสิร์ฟดีด้วยครับตอนนี้แม่มีทีเด็ดเอาในเกมเสิร์ฟตั้งสุดท้ายของเซตเลยฮะโอ้โหเสิร์ฟดีจริงครับคะแนนนี้ลูกไปแรงเร็วแล้วก็ม้วนปักลงพื้นนะตรงเขาจะไปถึงตรงนี้อ่ะโอ้โหเซตนี้ใช้เวลานานนะแล้วทีมไทยก็เอาชนะไปได้22-20โอ้โหคิมอีซูเองแม่คือถ้ามีการบันทึกเทปไว้แล้วเธอกลับไปดูที่บ้านนี่ก็คงจะเจ็บใจตัวเองนะคือสัตว์สีมนรับลูกร้อยหนึ่งหนึ่งมาหน้าเน็ตแล้วเนี่ยเล่นลูกด้วยศีรษะมันน่าจะหายไปแล้วน่าจะเป็นแต้มของเกาหลีใต้ที่ซ้ำโดยที่ก่อนหน้านี้เธอก็เล่นดีๆมาตลอดนะที่จังหวะเตะครั้งนี้เข้าลึกไปนิดนึงนะเตะไม่ผ่านเน็ตนะแต่เธอก็ยังมาตามไล่บล็อกของพยองศรีองศาได้ก็ถือว่าในเซตแรกเนี่ยก่อนหน้านั้นเธอเล่นได้ดีมาโดยตลอดนะครับต่างปัญหากับพยองศรีองศาเยอะครับและก็เป็นเซตของทีมไทยในที่สุดนะครับพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาตามกันต่อในเซตที่2ของทีมบีฮะเซตแรกถือว่าสู้กันได้ยอดเยี่ยมมากครับ2-3เพื่อคอนเสิร์ตอื้อหือคราวนี้เสิร์ฟดีครับดีเยอะพื้นที่ยังเหลือ3คะแนนเท่ากันชนะในทีมเอไปแล้วแล้วก็ชนะในเซตแรกไปแล้วอ่ะอื้อเนี่ยคอนเสิร์ตมาคิดตรงนี้ก็ยังเปิดสวยดีมินจูยกให้ข้างไม่น้อยตามมาตัวคนใต้ลูกไม่ทันเลยฮะดินมีซูไม่ต้องพอจับน้ำหนักจับจุดได้ก็น่าจะมีโอกาสไหลได้เหมือนกันตามแต้มเดียวครับครับเสิร์ฟตัวนี้ตู้คุณชิงขานออกลูกเข้าช่องมาในจุดที่เรียกว่าคนจะต้องเป็นอยู่แล้วนิดเดียวครับ7-9ลูกยังอยู่ในมือของนักตะกร้อไทยเราก็ยังสามารถที่จะเลือกเล่นได้ฮะจะเสิร์ฟฝังเพื่อแต้มหรือจะเสิร์ฟเพื่อซื้อบล็อกมาแล้วครับแม่นี่ครับมาช่องนี้นะแล้วลูกกำลังจะสูงเนี่ย
ูงกว่าระดับข้างเท้าด้านในของทางคิมีซูชักเข้ามาเปิดด้วยข้างเท้าด้านในไม่ถนัดเท่าไหร่มีมาบ้างเสิร์ฟลูกเสิร์ฟของนิพพรนี่เสิร์ฟอีกครั้งหนึ่งหนึ่งแปดต่อเก้าที่พอพรเปิดมาพี่ยงยีเปิดสวยมากดีมินจูยกมาให้ห่างครับอาครับมัสยาถอยไปดักถูกทางแล้วก็ยกมาให้ดีอู้เนี่ยครับสีมนรู้ครับอาจจะเห็นเลยครับว่าเขาขึ้นมาบล็อกคู่แน่ไม่เตะเต็มวงฮะเลือกจอดโดนบล็อกก็จริงแต่ไม่เด้งกลับเตะคงเหลือเห็นนะฮะเตะแล้วไปโดนหลังของจิมดองยีคือขั้นแรงกว่านี้เนี่ยกลับมาแน่เอาไปโดนหลังคิมีซูเนี่ยนี่นะครับตกลงมาเล่นกันต่อดูว่านิพาพรสรุปคนนั้นจะเสิร์ฟได้ดีขึ้นขนาดไหนครับเกมแบบนี้ถ้านิพาพรเสิร์ฟได้นี่ก็ไปยาวครับนี่นี่12ต่อ9มาแล้วครับเสิร์ฟตัดเป็นลูกเขาได้สักทีฮะดินดีซูเปิดลูกเสิร์ฟนี้มงเสยโดนใต้ลูก13ต่อ9มีรอยยิ้มมีรอยยิ้มนี่แสดงว่าคงลดความกดดันไปค่อนข้างเยอะแล้วครับมีฮอนเสิร์ฟมาดินดีซูเปิดได้ฮะลีมินจูยกให้ไปหัวเสาลูกนี้ตามไปแตะลูกนี้หลุดออกหลังครับน่าลิมินจูยกลูกให้กับคิมอีซูเล่นไม่ดีเท่าที่ควรเนี่ยทำให้เพื่อนตามไปเล่นยากแต้มทางกัน5แต้มนะมากที่สุดแล้วเท่าที่เล่นกันมาในแมตช์นี้14นะ14ต่อ9อีวอนเสิร์ฟไม่ถึงกับแรงครับมาครับดังนี้เองก็เปิดลูกเสิร์ฟให้ดีโอ้โหดูครับดีมินจูเพี้ยนแล้วฮะแต่แบบนี้คือน้ำหนักแล้วก็ทิศทางนี่เพี้ยนแล้วครับสำหรับดีมินจูกีฬาหญิงก็คือเรื่องของอารมณ์เนี่ยครับพอเปลี่ยนไปแป๊บนี่บางทีดึงกลับมาไม่ได้ไปเลยเหมือนกันครับวันนี้ก็เราก็ได้เห็นนะครับนักกีฬาเจอแล้วก็ทีมของเกาหลีใต้ต้นเซตยังดีอยู่เลยครับพอพลาดขึ้นมาแล้วกลายเป็นว่าดึงตัวเองกลับมาอยู่ในเกมไม่ได้นี่แบบกับเป็นของเราอะนี่ว่าบอลสรุปคนเนี่ยที่กลับมาเสิร์ฟได้นะครับโอ้โหเสิร์ฟเข้ามุมเป๊ะเลยฮะคะแนนนี้19ต่อ9ขอดูหรือไงฮะแต่ลูกนี้ลงอยู่แล้วฮะถ้าจะขอดูนี่ก็ไม่น่าจะมีผลอะไรฮะนี่ครับเกาหลีใต้ขอชาเลนจ์ครับคือถ้าชาเลนจ์คะแนนที่เนี่ยคอนเสิร์ฟเนี่ยไม่น่าจะมีผลนะถ้าดูด้วยสายตาอย่างที่เห็นไปเมื่อสักครู่แต่ว่าเขาก็มีสิทธิ์ก็ต้องใช้สิทธิ์นะฮะดูนะครับเนี่ยครับเหลือเยอะคือถ้าจะมาเชลเลนในลูกเสิร์ฟนี่จริงๆก็จะว่าแต่ว่ามุมที่เขาอยู่ตรงนั้นมันมีโอกาสที่จะมองเหมือนว่าลูกออกแต่ถ้าดูจากท้ายขอนี่ยังไงก็เป็นลูกดีครับคือก็ใช้สิทธิ์ตามที่ตัวเองมีอยู่ฮะใช่ครับการขายเป็นแต้มของไทยชัดเจนนะในช่วงปลายเซตแรกซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาเล่นแล้วสนุกมากมากแม่ทีมแม่19ต่อ9ยูฮันเซอร์ยูมินจูยกดูแล้วน้ำหนักขึ้นไปหมดฮะพัทยาเปิดนิ่งแล้วก็ขอเล่นเองตามมาเยี่ยมนี้ลูกเก่งนะลูกเก่งเธอใช่เลยดูดีทำท่าเหมือนจะยกให้ศาสิวิมลหรือว่ายกให้กับตัวทำนะแล้วไม่ให้ฮะกระตุกสั้นๆแล้วตามมาเหยียบลูกน่าจะขายแบบนี้นี่ลูกเก่งเธอเลยนี่พอพรอยู่ข้างหลังเนี่ยดีใจสุดๆนะ
โอ้โหเนี่ยครับแม่นมากแล้วได้น้ำหนักอีเล็กเกินครับเอาละครับเป็นแมตช์พอยต์ฮะแมตช์พอยต์แต่เดียวเกมได้ไม่ได้ฮะนิวพรจากลูกเสิร์ฟเหมือนเซตแรกฮะเซตแรกเคยเสิร์ฟคุณต้ามากแต่ตอนนี้เปลี่ยนมาจะหยอดจะเปลี่ยนมาหยอดฮะแล้วน้ำหนักไม่พอแต่ไม่เป็นไรว่าแต้มนำห่างเยอะยินดองยี่เสิร์ฟสาวซีมอนเปิดไม่ดีแล้วนิวพรยกมาให้มัตยาขึ้นเตะติดล็อกอีกเนื้อพรเอากลับมาทีนึงไปสมุนเอาแค่ข้ามมาก่อนครับอาร์ครับเป็นการของกาลิก้าแล้วโอ้โหเหยียบออกมาออกครับโอ้โหพลาดเองแล้วทีมมีซูโอ้ไปเลยเฮ้ยที่ว่าแล้วชาเลนจ์ไม่ได้แล้วด้วยชาเลนจ์ไปแล้วอ่ะก็สุดท้ายเป็นทีมไทยอ่ะเอาชนะไปได้21-12ชนะไป2เซตรวดแล้วก็ชนะไป2ทีมทั้งทีม A และทีม B คว้าแชมป์ในการแข่งขันสุดท้ายก็ในประเทศจีนชุดหญิงของการแข่งขันสุดท้ายก็ชิงแชมป์โลกทีมถ้วยพระราชทานคิงส์ครับครั้งที่32โอ้โหเดี๋ยวว่าลุ้นกันเหนื่อยแต่หายใจคว่ำเลยโดยเฉพาะในเซตแรกของการแข่งขันสำหรับทีม B เล็กน้อยถึงว่าในเรื่องของสภาพจิตใจนี่ครับในช่วงระหว่างเกมครับที่ไทยเรียนควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ดีกว่าที่เป็นในช่วงต้นๆเซตนะซึ่งเกาหลีใต้ยังคงเล่นได้ดีนะจุดเปลี่ยนก็มีตรงกลางเซตนี่แหละครับจากสีบนจันทร์สิทธิ์ก็แตะไปติดทีมอีซูแต่ว่าลงในแดนของเกาหลีใต้แล้วนี่เขาบล็อกได้นะขึ้นมาบล็อกได้หรือว่าลูกโดนเต็มต้นขาครับเดี๋ยวสัตว์สมุนเองจังหวะนี้แตะมุมตรงนะหลังจากที่เคยพลาดเตะจุดบล็อกมาแล้วแล้วก็ปรับเปลี่ยนแก้ไขได้นะเจอบล็อกของชิโนงี้เข้าไปเต็มหลังครับพรุ่งนี้ก็จะเริ่มทำการถ่ายทอดสดนะครับตั้งแต่ในช่วงเวลา9 นาฬิกาเหมือนกันแต่ว่าในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันนิดนึงครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามบรรยากาศกันต่อครับ